การนำพระศาสนาเข้าสู่หัวใจคนนี้รู้สึกว่าลำบากไม่น้อยลำบากทั้งผู้ที่จะให้รู้ว่าสั่งสอนเพื่อให้ธรรมะเข้าถึงจิตถึงใจผู้ศึกษายากทั้งผู้ที่จะฝืนจิตฝืนใจตัวเองปฏิบัติต่อธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองโดยเฉพาะและส่วนรวมทั่วๆไปเพราะตามธรรมดาของจิตจะต้องไหลลงสู่ที่ต่ำอยู่เสมอหากมีการหักห้ามกันบ้างก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องฝืนชะงักขึ้นมาทันทีพอจะเป็นการฝืนใจเพื่อความดีแก่ตนเองใจจะรู้สึกชะงักหรือไม่ค่อยจะสบายภายในใจแต่ถ้าได้ต่อยไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาและเป็นข้าศึกทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยแล้วรู้สึกว่าราบรื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษสำหรับท่านผู้รู้ผู้เห็นธรรมะจริงๆแล้วนำมาสอนพวกเราถึงรู้สึกว่าลำบากเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นว่าธรรมะนั้นคืออะไรรสแห่งธรรมะนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรบ้างไม่เคยเข้าสัมผัสจิตใจให้รับความสุขความสบายพอจะทราบกระแสแห่งธรรมะว่าแม้เพียงเท่านี้ก็ได้รับความสบายจากการปฏิบัติธรรมะไหนจะให้ทราบซึ้งถึงธรรมะส่วนละเอียดและมีค่ายิ่งยวดขึ้นไปนั้นจะให้สนใจได้ยังนี่ยากที่ตรงนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเฉพาะท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพราะใจของคนเราที่มีกิเลสด้วยกันแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่ว่าผู้ฟังหรือผู้แสดงแต่ธรรมะนั้นยกว่าเป็นของบริสุทธิ์จิตมีเป็นธรรมดาของจิตที่มีฝ่ายต่ำเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจต้องเป็นเช่นนี้ฝ่ายต่ำก็หมายถึงสิ่งที่จะฉุดลากตัวของเราลงเป็นคนอับเฉาทั้งความทั้งสุขภาพภายในจิตอับเฉาทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องกับเป็นเรื่องที่จะให้จิตของเราได้รับความอับเฉาไปด้วยขุ่นมัวเป็นทุกข์ไปด้วยนี่พวกนี้แหละเป็นเจ้าเรือนและเป็นผู้ครองอำนาจอยู่ภายในจิตใจนั้นธรรมะจึงทราบจึงทราบเข้าไปถึงจิตใจนั้นได้อย่างหากไม่ฝืนเปิดช่องเปิดประตูรับธรรมะคือการปฏิบัติตามด้วยความฝากฝืนปฏิบัติตามด้วยความฝืนใจจะเป็นส่วนหยาบส่วนไหนก็ตามการปฏิบัติธรรมะล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนทั้งนั้นเพราะธรรมะจะเป็นไปในทางวิวัตะคือทวนกระแสโลกส่วนจริงที่เป็นเจริญอยู่ภายในนี้คือเรื่องของมัตตะอยู่ด้วยดีหมุนรอบอยู่ภายในตัวหมุนรอบอยู่ภายในภพจะเป็นกามภพรูปภพอรูปภพนี้เป็นเรื่องของมัตตะที่มีฝังอยู่ภายในจิตใจกลายเป็นมัตตะของจิตไปนอกจากนั้นก็เป็นมัตตะของภพของชาติสับเปลี่ยนกันไปเลยเป็นสัตว์นั้นมาเป็นบุคคลเป็นคนนั้นเป็นสัตว์เป็นอินทร์เป็นพรหมเป็นเทวดากลับกลายมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สุขแล้วทุกข์ทุกข์แล้วสุขสับปนกันอยู่ตรงนี้หมุนกันไปเวียนกันมาในภพนั้นชาตินี้อยู่อย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าลักษณะของวัฏฏะเป็นอย่างนี้แต่วิวัฏฏะนั้นหมุนไปเพื่อจะออกจากโลกของความหมุนเวียนทีนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมะแต่ละท่านละท่าน
ก็ไม่เคยเห็นว่าวิวัตะเป็นอย่างไรรสชาติของวิวัตะจึงไม่สามารถจะทราบได้แล้วจะมีความพอใจโดยไม่ต้องฝืนในการปฏิบัติธรรมะเพื่อวิวัตะได้โดยสะดวกอย่างไรบ้างมีหลักใหญ่อยู่ที่นี่สรุปความลงแล้วกับการปฏิบัติธรรมะรู้สึกว่าเป็นการลำบากกว่าหน้าที่การงานอื่นเพราะอันนี้เป็นเรื่องทวนกระแสธรรมะไม่ได้เป็นความเห็นไปตามความสำนึกของจิตที่มีกิเลสแต่ทวนกระแสแห่งความสำนึกของจิตที่มีกิเลสทั่วๆไปทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ขัดแย้งกันแต่การขัดแย้งของธรรมะนั้นขัดแย้งเพื่อจะปลดเปลื้องสิ่งนั้นออกส่วนการขัดแย้งของกิเลสที่เป็นเรื่องของวัฏฏะนั้นเป็นการที่จะผูกมัดเข้าไปโดยลำดับเพื่อความทุกข์ความทรมานความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกทั้ง3โดยไม่มีจบสิ้นได้เรียกว่าเป็นไปอย่างนั้นอนันตกาลหาสถานีที่จอดและหรือยับยั้งจากความเป็นภพเป็นชาติไปไม่นานที่ว่าธรรมะที่จะเข้าถึงจิตถึงใจนี่เป็นเรื่องยากยากอย่างนี้พระศาสนาที่เจริญมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ประพฤติปฏิบัตินับว่าเป็นบุญญาของพวกเราซึ่งไม่มีความสามารถโดยลำพังตนเองจะขุดค้นธรรมะซึ่งเป็นของประเสริฐให้มาปรากฏช่องทางพอได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเนื่องจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงฝืนวัฏฏะโลกอันนี้กลายเป็นวิวัฏฏะขึ้นมาภายในใจทุกๆประโยคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแต่ครั้งที่ยังไม่ได้ตรัสรู้หรือทรงบำเพ็ญมาเป็นลำดับในภพชาตินั้นๆจนกว่าถึงบรรลุตรัสรู้นี่เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านได้ฝ่าฝืนบึกบึนมาเป็นลำดับลำดับจนถึงวาระสุดท้ายก็ฝ่าฝืนกันอย่างเต็มที่ปรากฏว่าเหมือนประหนึ่งว่าโลกสะเทือนขณะที่บำเพ็ญก็มาในขาดหมายว่าป่าช้าของพระพุทธของพระสิทธัตถะราชกุมารซึ่งกำลังบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหนนี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาเป็นอย่างไรนี่แสดงมาเป็นความฝืนพระทัยทั้งนั้นสิ่งที่เคยรักต้องรักสิ่งที่เคยสงวนต้องสงวนพระลูกรักพระชายาพระชนกชนีพระญาติพระองค์ใกล้ฟ้าประชาชีล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติของพระองค์ท่านจะไม่ทรงมีความอะไรเสียดายอย่างไรการเสด็จออกไปปฏิบัติบำเพ็ญพระองค์อยู่เช่นนั้นจึงเป็นการฝืนอย่างยิ่งที่โลกไม่สามารถจะฝืนได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านนี่นอกนั้นยังจะต้องฝืนจิตฝืนใจในขณะที่ปฏิบัติจะต้องมีการประวัติคิดถึงอดีตอตีตารมคืออารมณ์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งเกี่ยวกับทางพระราชฐานบ้านเมืองนี่จะต้องฝืนจิตฝืนใจตัดพระทัยไปเป็นลำดับลำดับไม่ให้กังวลเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นอกจากจะบำเพ็ญพระองค์ให้สมเจตนาที่มุ่งไว้เท่านั้นการบำเพ็ญทั้งนี้ล้วนแต่เป็นการฝืน
จนกระทั่งได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วความฝืนก็หมดปัญหาไปเพราะไม่มีสิ่งใดจะมายื้อแย่งสิ่งใดมีสิ่งใดจะมาทำการกีดขวางหมดถ้าว่าอุปสรรคก็หมดไปสิ่งที่เคยรบกวนพระไทยก็หมดไปนี่แหละแม้ได้ทรงทำความปรารถนาไว้ว่าจะเป็นศาสนาเพื่อสอนโลกแต่พอได้ตรัสรู้แล้วเห็นว่าธรรมะนี้เป็นของละเอียดลึกซึ้งมากถึงกับทรงท้อพระไทยเนื่องจากทรงวิตกว่าธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดมากขนาดนี้กับคนที่มีกิเลสเช่นเราท่านทันแล้วไหนเลยจะมาสามารถรู้ได้สอนอะไรเขาให้เขารู้เรื่องเขาก็คงไม่รู้มีที่ให้ทรงท้อพระไทยไม่อยากทั้งสองตัดทำความพ้นขวายน้อยอยากจะอยู่ลำพังพระองค์เดียวพอถึงอายุไขแล้วก็นิพพานไปเสียเท่านั้นเนื่องจากเห็นธรรมะเนี่ยเป็นของละเอียดกับโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งหยาบๆเต็มอยู่ภายในกายในวาจาในใจเหมือนกับเป็นคนละโลกแล้วจะเข้าได้อย่างไรนี่สอนก็เสียประโยชน์เปล่าๆเพราะมันพอเป็นประโยชน์ดีไม่ดีเขาจะหาว่าพระศิริสาระพระพุทธเจ้านั้นเป็นบ้าไปซะอีกนี่ทรงนิพพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาก็มาเห็นช่องทางโดยที่เอาพระองค์ท่านเป็นสักขีพยานขึ้นมาว่าแม้ธรรมจะเป็นของละเอียดมากจนเห็นว่าจะสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ตามได้ก็เราก็คนคนหนึ่งเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปมนุษย์ทั่วๆไปเหตุใดเราจึงสามารถรู้ได้แต่ก่อนเราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะประเภทนี้ณบัดนี้ทำไมจึงรู้ได้ว่าธรรมะอัศจรรย์ขนาดนี้ว่าไม่มีใครจะสามารถรู้เราทำไมรู้ได้อย่างนี้รู้ได้เพราะเหตุไรย้อนเข้าไปก็ไม่หนีจากปฏิปทาก็รู้ได้ด้วยข้อปฏิบัตินั่นแลคือเหตุเหตุดำเนินโดยถูกต้องผลต้องปรากฏขึ้นมาจึงได้ทรงสนพระไทยที่จะสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายต่อไปภาษาของเราก็เรียกว่าพอใจที่จะสั่งสอนโลกว่าอย่างไรต้องรู้ได้ถ้ามีข้อปฏิบัติและดำเนินตามหลักข้อปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วอย่างไรต้องรู้ได้ดังที่เราปฏิบัติมานี้แสดงว่าปฏิบัติมาโดยถูกต้องไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นผลอย่างนี้ปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาได้เลยทรงถือหลักข้อปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญเกิดพระเมตตาขึ้นมาความท้อพระทัยก็ลดน้อยถอยลงไปมีแต่ความเมตตาสงสารสัตว์โลกภายในจิตใจแล้วก็ทำการประกาศสอนสัตว์โลกเรื่อยๆมาทีเดียวตนก็แสดงเกิดพระเป็นจักรพรรดิทั้งห้าท่านเหล่านี้เป็นผู้เตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติและรู้เห็นตามพระองค์ท่านพอมาแสดงให้ฟังเท่านั้นก็รู้เห็นตามเห็นตามไปอย่างรวดเร็วเชียวเป็นสักขีพยานแห่งความละเอียดของธรรมะเรียกว่าได้สิงสถิตภายในจิตใจของสาวกอย่างเต็มภูมิแห่งสาวกแล้วคือถึงภูมิอรหันต์ที่เป็นความบริสุทธิ์หมดจบโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นการปฏิบัติพระศาสนาจึงถือหลักความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมากผู้สอนจะสอนสุ่ม4สุ่ม5โดยให้ผิดจากหลักธรรมคำสอนอันถูกต้องของพระพุทธเจ้าจะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยังพระศาสนาให้เจริญสืบทอดกันมาได้ด้วยความราบรื่นและถูกต้องและจะไม่ทำประโยชน์อะไรให้โลกได้รับความร่มเย็นเป็นสุข
ปฏิปทาเครื่องดำเนินจึงเป็นเข็มทิศทางเดินเพื่อมรรคผลเป็นชั้นๆขึ้นไปพระพุทธเจ้าท่านสอนมาก็สอนด้วยความถูกต้องปฏิบัติมาโดยความถูกต้องสาวกได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้ามาทั้งทางด้านจิตใจคือความบริสุทธิ์และธรรมะที่จะนำออกแสดงแก่บรรดาสัตว์โลกทั่วๆไปก็สอนมาด้วยความถูกต้องเป็นลำดับมาผู้ปฏิบัติถ้าให้คาดเคลื่อนจากหลักปฏิปทาที่ชอบตามขั้นตามภูมิของตนแล้วก็ยากที่จะเห็นผลเพราะผิดจากแนวทางที่เรียกว่าสมถะธรรมซึ่งกลับไม่ชอบแล้วคำว่านิยานิกธรรมอันจะเป็นผลตอบแทนนั้นจะไม่สมความมุ่งของใจเพราะเหตุได้ตั้งไว้ไม่ถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนั้นหลักปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้ปฏิบัติธรรมะจึงถือเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและนักปฏิบัติไว้แล้วให้คาดเคลื่อนไปโดยถือว่าเป็นของไม่สำคัญในปฏิปทานั้นจะเป็นเรื่องเหลวแหลกแก่ตนเองนอกจากนั้นยังจะทำความเหลวแหลกให้ปุณณบุตรสุดท้ายภายหลังหายึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้เลยนี่หลักปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้โปรดได้สำนึกให้ถึงจิตถึงใจให้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญทุกๆด้านบรรดาปฏิปทาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งเรื่องภายนอกและเรื่องภายในที่เกี่ยวกับตนผู้ปฏิบัติจะทำความสนใจและพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องทุกแง่ทุกมุมตามหลักธรรมของพระองค์ท่านเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นไม่ต้องพูดถึงจะไม่เนื้อนอกเนื้อไปจากหลักเหตุอันดีนี้ได้เลยเพราะแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่หนีจากหลักเหตุที่บำเพ็ญโดยถูกต้องแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกก็ดำเนินตามนั้นที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุทุญาญะสามีจิตด้วนแล้วแต่หลักเหตุที่ถูกต้องทั้งนั้นผลจึงแสดงขึ้นมาเป็นลำดับที่ท่านเรียกว่าพัทธปุจจปุพลานี้เป็นต้นผู้เห็นบุรุษสี่แยกออกเป็นบุคคลแปดคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี้เป็นคู่หนึ่งสกิทาคามัสสกิทาคาผลนี่เป็นคู่หนึ่งอนาคามัสอนาคาผลนี่เป็นคู่หนึ่งอรหัตมัสอรหัตผลนี่เป็นคู่หนึ่งนี่เรียกว่าเป็นคู่คู่เมื่อแยกออกแล้วก็เป็นแปดคุณธรรมเป็นของมีอยู่นั่งเดินแล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติตนด้วยข้อปฏิบัตินั้นให้พอเหมาะสมแก่มรรคผลนั้นๆแค่ไหนมั่งนี่ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่ามรรคผลนิพพานหมดไปแล้วหรือว่ายังมีอยู่ถึงจะยังมีอยู่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่รับผลอะไรเพราะหลักเหตุตั้งไม่ถูกคำว่าหมดไปแล้วนั่นก็คือว่าเหตุหมดไปแล้วผลก็ต้องหมดแม้ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และประกาศพระศาสนาด้วยเรื่องของมรรคผลนิพพานล้วนๆก็ต่างแต่ผู้ที่เป็นโมฆะในมรรคผลนิพพานมีจำนวนไม่น้อยคำว่าโมฆะคือเปล่าประโยชน์เฉยๆในท่ามกลางแห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละแต่ไม่ปรากฏว่ามรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรเพราะปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้นั้นไม่มีนี่ในวงแห่งท่านผู้มีปฏิปทาอันดีชอบทั้งหลายสำหรับเราไม่มีสิ่งนั้นจึงเรียกว่าหมดไปก็ได้ไม่ผิดแปลกเลยถ้าปฏิปทาอันดียังมีอยู่หลักความจริงอันนี้จะทรงอยู่ตลอดกาลไม่มีเคลื่อนคลาดไปไหนเลยเพราะเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัจธรรมคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นถ้าผู้ปฏิบัติได้ไตร่ตรองตามหลักสัจธรรมที่ถูกต้องนี่แล้วผู้นั้นจะกลายเป็นผู้มีสัจธรรมขึ้นมาภายในใจสัจธรรมมีอะไรมั่งก็มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแต่ว่าอะไรมันก็พร้อมมูลอยู่แล้ว
ที่จะถึงความดับทุกข์โดยไม่เหลือคือนิโรธะดับทุกข์แล้วจะเป็นอะไรฮะไม่มีทุกข์อะไรที่จะตั้งอยู่ในจิตใจได้แล้วท่านก็เรียกว่าเป็นนิพพานถ้าจะให้ชื่อก็ชื่อว่าสัพพะอุปาทิเสสนิพพานรู้นิพพานทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พอธาตุขันธ์สลายตัวลงไปตามการของเขาแล้วก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานโดยสมบูรณ์หมดความกังวลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติรักษาธาตุขันธ์ต่อไปนี่ที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวกับขันธ์หมดความกังวลเนี่ยหลักปฏิปทาจึงเป็นสิ่งสำคัญท่านดำเนินมาด้วยความถูกต้องอย่างนี้ครูอาจารย์ที่นำมาก็ท่านก็นำมาอย่างนั้นในครั้งพุทธกาลและถ่ายทอดมาถึงบรรดาสาวกท่านก็ดำเนินมาอย่างนั้นพวกเราต่างองค์ต่างท่านก็แม้จะเป็นผู้น้อยในวันนี้แต่ก็จะอาจจะเป็นพระเถระในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าก็ได้นี่โปรดได้คำนึงถึงหลักปฏิปทาให้เป็นหลักใจของเราอย่างนี้หากปฏิปทาได้เผลอไปเสียอย่างนี้เรื่องคำว่ามรรคผลนิพพานที่กำลังต้องการอยู่ทุกๆขณะก็โปรดได้ทราบว่าให้เผลอไปด้วยกันเพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องถึงกันมรรคกับผลจะแยกกันไม่ออกมรรคคือทางดำเนินที่ถูกต้องผลจะแสดงขึ้นมาโดยลำดับแห่งการดำเนินที่ถูกต้องแค่ไหนมีโปรดให้รักษาอันนี้ไว้ให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างทำลงไปล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อจะชำระซักฟอกสิ่งมัวหมองภายในจิตใจของเราออกทั้งนั้นไม่ว่าข้อวัดปฏิบัติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าปฏิบัติหลักพระวินัยและทำทุกขั้นมันแน่แต่เป็นการแก้จิตใจของเราซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจและเจ้าเรือนปกครองดวงใจอยู่ให้ค่อยหมดสิ่งเหล่านี้ไปเป็นลำดับใจจะค่อยมีความผ่องใสกระแสแห่งธรรมะจะได้ฉายแสงเข้าไปถึงจิตใจจะได้มีความเยือกเย็นท่านว่ามรรคว่าผลก็จะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะใจของเรามีกระแสที่จะคอยรับอยู่แล้วด้วยอำนาจแห่งกระแสธรรมได้ถึงใจเนื่องจากข้อปฏิบัติอันดีนี่จึงรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือปฏิปทาถ้าเผลอจากปฏิปทาที่ถูกต้องแล้วจะไม่มีอะไรปรากฏนี่เราผู้ปฏิบัติโปรดสำนึกให้ถึงใจเถอะทำไมจะนั่นจะกล่าวตู่มรรคผลนิพพานว่าไม่มีแต่จะลืมกล่าวตู่เหตุของตัวว่าไม่ดีเสียเนี่ยตอนนี้แล้วจะกลายเป็นโมฆะบุรุษขึ้นมาภายในตัวของเราโดยไม่รู้สึกถึงมีความสอดส่องแนะนำตักเตือนสั่งสอนหมู่คณะอยู่ตลอดเวลาก็เนื่องจากเห็นปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ถูกต้องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในท่านนักบวชและนักปฏิบัติเพื่อนคาดตรงไหนรีบบอกทันทีทีเดียวเหมือนกับเดินที่ปีกแย่ออกจากทางรีบให้เข้ามาหาทางที่ถูกอย่าปีกแย่ออกไปในทางที่ผิดนั้นให้เสียเวลาและผิดไปเรื่อยๆไม่เป็นประโยชน์อะไรและลำบากในการเดินทางต่างขอให้เป็นนักสอดส่องนักตรวจตรองดูวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของตนคือว่าเป็นผู้ดัดแปลงจุดที่บกพร่องด้วยความสังเกตดูแล้วปรับปรุงตัวเองนี่เป็นทางที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกไม่เป็นสิ่งสำคัญเราเป็นพระอาศัยชาวบ้านเขาอยู่มีอะไรก็ไม่เป็นกังวลส่วนที่จะเป็นจุดที่สนใจอย่างยิ่ง
คือทำอย่างไรจะปฏิบัติให้ถูกทำอย่างไรปฏิศีลของเราจึงจะเยี่ยมสมาธิจะเยี่ยมปัญญาจะเยี่ยมวิมุตติจะปรากฏขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมเยี่ยมทั้งธรรมเยี่ยมทั้ง3ประเภทนี้ให้สนใจตรงนี้อะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างให้ถือเป็นคติธรรมดาโลกก็ต้องมีบกพร่องครัวเรือนหนึ่งๆแม้จะว่ามีสมบูรณ์ก็ยังมีบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งผู้มีเงินเป็นจำนวนล้านๆก็อาจจะบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งในครอบครัวอยู่นั่นแหละเพราะโลกนี้ไม่ใช่โลกที่สมบูรณ์มาแต่ไหนแต่ไรแต่เป็นโลกที่มีความสมบูรณ์บกพร่องเกื้อปนกันไปเช่นนี้รุ่มๆดอนๆเหมือนกับกลางคืนกับกลางวันมันสับเปลี่ยนกันไปความบกพร่องและสมบูรณ์นี้จะไม่ต้องไปหาโลกไหนคำว่าโลกแล้วต้องมีด้วยกันโลกทั้งสามนี้จะมีความสมบูรณ์และบกพร่องเช่นเดียวกันแต่ผิดกันที่ยาละเอียดเท่านั้นส่วนที่เราจะสังเกตดูให้เป็นหลักใจสำคัญเพื่อได้คติเป็นประจำวันนั้นคือความบกพร่องของใจความบกพร่องของธรรมความบกพร่องของวินัยตรวจตรองเสมอนอกนั้นไม่สำคัญมีอำนาจของธรรมะถ้าเราได้นำมาปฏิบัติแล้วสามารถที่จะคุ้มครองกายวาจาใจของเราได้ไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปตามสิ่งมาก่อกวนภายนอกมีจิตใจเข้มแข็งทำอะไรก็ทำจริงทำจังตัวทราบไว้ในหลักปฏิปทาเครื่องนำเลยมีเป็นหลักสำคัญของผู้จะปฏิบัติศาสนาให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องตกค้างอยู่ในแหล่งแห่งภพแห่งชาติใดๆทั้งนั้นต้องถือเข็มทิศทางเดินคือปฏิปทานี้ให้แม่นยำอย่าให้ขาดไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดของคนมีกิเลสจะเป็นเราเป็นท่านใครๆก็ต่างว่าเรื่องมรรคผลนิพพานหมดไปหรือยังมีอยู่อย่านำมาวินิจฉัยให้เสียเวลาเมื่อสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังมีอยู่ตราบใดเรายังได้ศึกษาอยู่ตราบใดด้วยสุปฏิปัจจันโนอุชุญญะสามิกิปฏิปันโนอยู่ตราบใดแล้วนั่นแหละเราจะเป็นเจ้าของแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะมีอำนาจวาสนามาเสกสรรปั้นยอเอามรรคผลนิพพานให้เราได้ด้วยการตำหนิติชมให้เราฟังเฉยๆโดยไม่ลงมือทำสำหรับผู้นั้นไม่มีใครที่จะเป็นคนแม่นยำและแน่นอนในคำสัตย์คำจริงคำถูกต้องเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงมีพระนามว่าเอกนามกิจหนึ่งไม่มีสองคือความจัดสรุปของพระพุทธเจ้าและการตรัสออกในธรรมใดๆถ้าออกจากพระโอษฐ์จริงๆแล้วจะไม่มีผิดพลาดไปเลยเนี่ยเป็นคำจัดคำจริงเป็นแบบฉบับของโลกได้โดยไม่มีอะไรขัดแย้งเพราะเหตุไรเพราะจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่ความการแสดงออกมาแห่งธรรมะก็ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ออกมาจากใจที่ถูกต้องภายในตัวเองโดยไม่มีอะไรผิดแล้วแม้แต่นิดหนึ่งธรรมะจึงกลายเป็นของสะอาดเป็นของถูกต้องไปตามๆกันเนื่องจากจิตเป็นจิตที่ถูกต้องแล้วแสดงออกมาเนี่ยเป็นหลักของใจของโลกได้จะเป็นคฤหัสถ์ก็นำมาปฏิบัติได้ตามขั้นตามภูมิของตนเช่นท่านแยกประเภทแห่งธรรมออกศีลแห่งธรรมออกไปศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ทำก็ทำฆราวาสก็มีทำพระก็มีที่จะปฏิบัติตามฐานะของเราที่จะทำได้จะแยกประเภทออกควรแยกแต่ออกตั้งแต่ออกจากสวดคาถาธรรมทั้งนั้นแล้วจะมีใครมั่งสามารถมาทำการแข่งขันพระพุทธเจ้าด้วยความรู้ความฉลาดความสัตย์ความจริงความบริสุทธิ์แล้วเราควรจะเชื่อใครบรรดาที่จิตที่มีกิเลสด้วยกันเราจะเลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่เชื่อแต่สิ่งใดจะเป็นภัยแก่ตัวของเราและเป็นมลทินแก่ศาสนาแล้ว
ก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปจะนำมาวิพากษ์วิจารณ์ให้เสียเวลาเวลาก็เสียประโยชน์ปักธรรมดาคนที่ไม่รู้ก็ต้องพูดแบบสุ่มดอกคนที่รู้แล้วต้องพูดออกมาอย่างโผงผางจริงจังเดียวดูกิริยาท่าทางก็รู้คนที่ได้เห็นจริงๆได้ยินจริงๆมาพูดกับคนที่มาพูดแบบสุ่มเดาเรามองดูกิริยาก็พอรู้นี่มีใครมั่งที่จะเป็นผู้สามารถมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือแข่งขันพระพุทธเจ้าถ้าเป็นตัวแทนก็ยังหนีเพราะตัวแทนนั้นเป็นการดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมของพระเจ้าเหมือนอย่างสาวกเป็นตัวแทนการประกาศศาสนาให้คำสอนของพระเจ้าเจริญแพร่หลายไปแต่ผู้ที่จะมาทำการแข่งขันนี่เรามองเห็นใครบ้างในโลกนี้บรรดาใจที่มีกิเลสนี่เราจะควรถือเอาข้างไหนเป็นข้างหนักหรือข้างเบาควรเชื่อได้หรือไม่เชื่อได้ต้องนำมาวินิจฉัยผู้ปฏิบัติเพื่อเหตุผลต้องวินิจฉัยอย่างนี้มันสำคัญอยู่ที่การเรียนมากเรียนน้อยการผ่านปฏิบัติการปฏิบัติมามากมาน้อยแต่สำคัญอยู่ที่เหตุผลของผู้พูดพูดมีเหตุผลอันดีก็แสดงออกว่าออกมาจากหลักธรรมอันดีแม้จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสออกมาโดยพระโอษฐ์ก็ตามแต่หลักเหตุผลนั่นแหละคือธรรมของพระพุทธเจ้าถือเอาเป็นคติสอนใจได้ทันทีไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือหญิงจะชายขอจะพูดให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเป็นที่พอใจและยึดเอาได้ทันทีสำหรับผู้ต้องการมรรคต้องการผลต้องการอัตถังคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นที่รับรองได้อย่างนี้เราไม่ต้องไปวินิจฉัยให้มากเดี๋ยวเวลาเรียนธรรมะมาถกเถียงธรรมะกันยิ่งกว่าสุนัขกัดกันมีเยอะเรียนธรรมะทำไมมาถกเถียงกันมีอย่างถกเถียงเพื่อเหตุเพื่อผลความชั่วนี่ถกเถียงด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดเลยกลายเป็นเขี้ยวเป็นฟันกัดกันไปมันผิดกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นนักปฏิบัติไม่แล้วไม่น่าดูเลยมีเหตุผลเท่านั้นเป็นหลักที่สวยงามมากหากไม่มีครูมีอาจารย์พาดำเนินแนวทางที่ดีไว้พวกเราก็หาร่องรอยไม่ได้เหมือนกันนะการศึกษาเราเรียนมานั้นได้เรียนมาด้วยกันแต่ไม่มีผู้ที่จะทำเป็นสักขีพยานมองเห็นด้วยหูได้ยินด้วยหูได้เห็นด้วยตานี่มันลำบากในการจะปฏิบัติเช่นท่านว่าธุดงค์13นี่ท่านทำยังไงบ้างไม่รู้มีผู้พาทำก็รู้เดินจงกรมเดินยังไงไม่รู้นั่งสมาธิภาวนานั่งยังไงไม่รู้ฮะจิตมีความสงบมีความเยือกเย็นยังไงไม่รู้มาปัญญาเกิดขึ้นในขณะไหนเกิดขึ้นอย่างไรปัญญามีกี่ประเภทพิจารณาอะไรบ้างถึงเรียกว่าปัญญาเกิดหรือถึงเรียกว่าการพิจารณาด้วยปัญญาไม่รู้นี่ต้องอาศัยผู้ที่ท่านพาดำเนินทั้งนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การปฏิบัติรับศีลรับยังไงรับศีลท่านก็รับให้ดูเดินจงกรมเดินยังไงท่านเดินให้ดูทำข้อวัดปฏิบัติแม้ที่สุดการล้างบาตรล้างยังไงเนี่ยไม่รู้นะถ้าไม่ศึกษาจริงๆการล้างบาตรที่จะให้ปลอดภัยแก่บาตรและไม่เป็นอาบัติที่โทษแก่ตัวเองล้างยังไงมันจึงจะไม่มีอมิตรอยู่ภายในบาตรต้องล้างให้สะอาดล้างถึง3น้ำเอาใบไม้หรืออะไรหรือมะพร้าวครับเช็ดถูให้เรียบร้อยล้างถึง3น้ำเป็นอย่างน้อยเช็ดให้แห้งนี่ต้องมีผู้พาทำวิธีเก็บบาตรเก็บยังไงก็ต้องมีผู้บอกอีกแล้วอาศัยผู้พาทำเดินจงกรมเดินยังไงนี่กระทั่งก็พาเดินให้เรารู้นั่งสมาธินั่งยังไงท่านก็อธิบายให้ฟังพานั่งให้ดูจิตมีความสงบเป็นไงท่านอธิบายเรื่องของท่านให้ฟังเลย
จิตสงบมันเป็นอย่างนั้นนั้นลักษณะของจิตสงบเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นท่านอธิบายให้เราฟังเรายังไม่รู้มันก็เข้าใจเรายังไม่รู้เดินยังกรมเราก็เดินพอเห็นท่านเดินนั่งสมาธิยังไงแล้วก็นั่งตามที่ท่านสอนวิธีจิตมีความสงบยังไงท่านอธิบายให้ฟังเราก็รู้ตามเรื่องแล้วมาทำจิตของเราสงบยังไงเราก็รู้แล้วมีแง่งอนยังไงบ้างหาเพียรให้ท่านทราบท่านอธิบายให้ฟังแก้ไขความขัดข้องภายในใจของเราไปได้เดินแบบนั้นปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณาท่านอธิบายให้ฟังเพราะท่านเคยพิจารณามาแล้วปัญญามีแง่งอนยังไงบ้างที่จะแยกแยะออกไปสู่สภาวะธรรมต่างๆทั้งภายนอกภายในท่านอธิบายให้ฟังปัญญาพิจารณาภายนอกเป็นยังไงพิจารณาภายในขันธ์เป็นยังไงจนกระทั่งพิจารณาเข้าถึงจิตเป็นยังไงท่านอธิบายให้ฟังหมดกิเลสหรืออุปาทานมันหลุดลอยออกจากสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องมาเป็นอย่างไรบ้างเพราะอำนาจของปัญญาท่านอธิบายให้เราฟังหมดผลสุดท้ายจิตหลุดพ้นหลุดพ้นเพราะเหตุไรหลุดพ้นได้อย่างไรเราก็ได้ฟังจากท่านเพราะท่านเป็นอย่างนั้นนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังที่เราศึกษามาตามตำหนักตำนานนั้นยกขอบูชาไว้ท่านพูดเป็นกลางๆที่จะแยกแยะออกมาให้เหมาะกับจริตจิตใจของบุคคลแต่ละคนละคนในขณะนั้นๆ นี้มันเป็นการลำบากนอกจากจะให้เกิดความรู้ความเห็นเพื่อความปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียนมาแล้วภายในจิตใจให้มันชัดขึ้นภายในใจแล้วเราจะไม่สงสัยว่าท่านกล่าวสมาธิไว้ในตำราเป็นอย่างไรสมาธิในใจของเรากับตำราท่านกล่าวไว้ในตำราว่าปัญญาเป็นอย่างนั้นปัญญาของเราเป็นอย่างไรบ้างเมื่อปัญญาก็เกิดสมาธิก็เกิดภายในใจวิ่งเข้าถึงกับด้านปัญญาตรงกันแป่ง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 เลยเราจะหาที่ขั้นยังไงเพราะนั่นเป็นสัวคาทำรับรองไว้แล้วแต่เราไม่รู้จักนัยยะที่จะนำมาปฏิบัติต่อตัวเองเท่านั้นปัญญามีกี่ขั้นจะต้องทราบภายในตัวเองสิ่งแวดล้อมมันมีความหยาบละเอียดเข้าไปอย่างไรบ้างปัญญาจะต้องตามสอบตามรู้กันแล้วก็ทราบปัญญาละเอียดภายในตัวเองนั่นแหละถึงกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจถูกถอดถอนออกหมดด้วยอำนาจของปัญญาคำว่าวิมุตตินั้นเราก็ให้ชื่อความหลุดลอยระหว่างกิเลสกับจิตออกจากกันอย่างไรบ้างนั่นเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้ปฏิบัติเห็นได้ชัดจะว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันก็มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นคำพูดอันถึงอย่างนั้นท่านก็นำอธิบายให้เราฟังแล้วจะมีข้อข้องใจสงสัยที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างท่านอธิบายให้เราฟังทุกด้านเลยหากเป็นต้องรู้ผู้ปฏิบัติพูดไม่ได้ไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้ากับพุทธเจ้าจะว่าท่านรู้โดยเฉพาะเหมือนกับอะไรเหมือนกับฝันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ท่านรู้ชัดในสัจจะทั้ง4แต่ท่านไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจวาสนาและไม่สนใจที่จะสั่งสอนโลกเท่านั้นพระเจ้าพุทธเจ้าจะเป็นคนใบ้ยังไงต้องเป็นคนรู้สัจธรรมอย่างสมบูรณ์ทีเดียวเต็มภูมิของพุทธะเพราะพุทธะพระเจ้าพุทธะไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหมดราคาแต่เป็นคนวิเศษประเภทหนึ่งต่างหากจากพุทธะทั้งหลายมันไม่ใช่วิสัยของท่านที่จะสอนท่านไม่สอนเฉยๆท่านต้องรู้รู้อย่างชัดเจนถ้าจะทำไม่รู้อย่างชัดเจนจะถึงนิพพานได้ยังไงจะตัดชะลุเป็นพระเดชพุทธะได้ยังไงรู้สัจธรรมเหมือนอย่างแบบผีอำนี่ถ้าจะทำไม่ใช่ผีอำผู้ปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแบบผีอำรู้ธรรมะจะไปรู้แบบผีอำได้ยังไงสัจธรรมเป็นของจริงการปฏิบัติสัจธรรมปฏิบัติด้วยความจริงตามหลักสัจธรรมรู้ต้องรู้ตามสัจธรรมเป็นของจริงเช่นเดียวกันเมื่อตรัสรู้ก็ต้องตรัสรู้เต็มภูมิของพระพุทธเจ้าคือบริสุทธิ์เต็มที่นั่นท่านจะพูดไม่ได้ยังไงหลักความจริงของท่านมีเห็นอยู่รู้อยู่ปฏิบัติชัดเจนอยู่ภายในใจแต่ท่านไม่ใช่วิสัยของท่านที่จะไปหาสั่งสอนคนท่านไม่สอนเราจะเทียบไปยังโลกเรานี้ก็พอเห็นได้เช่นครูไปสอนนักเรียนหนึ่งเราจะเข้าใจว่ามีความรู้วิชาเฉพาะพวกครูที่ไปสอนนักเรียนเท่านั้นหรือคนที่ไม่ได้สอนนักเรียนก็มีความรู้วิชามากและยิ่งกว่าครูนั่นก็ยังอาจจะมีจะว่าไงแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาก็ไม่สอนเราจะประมาทว่าคนที่ไม่เป็นครูหาความรู้ไม่ได้นั้นไม่ถูกเขามีความรู้เหมือนกันแต่แค่แขนงไปไม่รู้กี่แขนงมันมีหน้าที่คนละทิศละทาง
หน้าที่คนละแขนงเนี่ยแต่ใครจะดำเนินไปนั่นมีเรื่องพระวจีก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านจะเป็นพระวจีขี่อ่ำท่านเป็นพระวจีอย่างเต็มภูมิรู้ทันจะอย่างเต็มภูมิบริสุทธิ์อย่างเต็มภูมิแต่ให้ชื่อท่านว่าพระวจีท่านรู้เฉพาะคือไม่ต้องไปศึกษาจากใครหลักธรรมชาติคือสัจธรรมนี้มีอยู่ภายในตัวของท่านท่านพิจารณารู้ชัดในที่นี้ตรัสรู้ขึ้นที่นี่เรียกว่าปัจเจกะรู้เฉพาะนะไม่ต้องอาศัยใครมาสั่งสอนท่านนะเพราะสัจธรรมนี้เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่เราไม่สามารถเท่านั้นนักศึกษาจึงต้องอาศัยการสดับกับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติตนเองบทเวลาจะรู้ก็เป็นปัจเจกะเหมือนกันคือรู้ขึ้นเฉพาะตัวเองเหมือนกันแต่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางเวลาจะรู้จริงๆพระพุทธเจ้าไม่มาเปิดสัจธรรมออกให้เป็นเรื่องของสาวกท่านเปิดท่องท่านเองเพียงจะเอาแง่จากข้ออัดข้อธรรมของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติโดยลำพังตนเองก็รู้ขึ้นมาเฉพาะไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ยังไงรู้เองเห็นเองก็เหมือนกันกับปัจเจกะอันที่รู้เฉพาะรู้เองเห็นเองไม่มีใครมารู้ให้ไม่มีใครมาเห็นให้นี่แต่ท่านไม่มีนิสัยในทางที่จะสั่งสอนโลกท่านไม่สนใจท่านเองไม่ใช่ท่านเป็นแบบยิ่งอําที่ว่านั้นจริงอยู่อย่างนั้นจะกล่าวมาถึงเรื่องการปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์เป็นผู้พาทำเป็นหลักสำคัญนี่ต่อไปก็คุณบุตรสุดท้ายภายหลังถ้าไม่ได้ยึดจากหลักปฏิบัติอันดีของพวกเรานี่แล้วจะให้อาศัยอะไรนี่เป็นหลักสำคัญไม่มีใครพาดำเนินเดินไปเลยแล้วจะให้ท่านเหล่านั้นเดินไปยังองค์อาจกล้าหาญรู้ชอบเห็นชอบปฏิบัติชอบโดยลำพังตัวเองนั้นมันหาได้ยากต้องอาศัยผู้มีผู้พาดำเนินพาเดินไปก่อนทำอะไรก็เห็นพูดอะไรก็รู้ได้ยินแล้วก็นำไปพูดปฏิบัติอย่างที่ครูอาจารย์พานำเรามาโดยลำดับอย่างนี้ปฏิปทาที่ถูกต้องเนี่ยแต่ละท่านนำได้ไปเป็นมรดกจากตนเองแล้วยังจะแตกกิ่งแตกแขนงออกไปให้คุณบุตรสุดท้ายถ้าหลังสืบออกไปเป็นจำนวนไม่น้อยเนื่องจากข้อปฏิบัติอันดีนี้เพราะฉะนั้นตัวได้ทำความสนใจกับปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ดีและยึดหลักนี้ไว้ให้ดีเป็นสิริมงคลของนักบวชและนักปฏิบัติเราอย่าให้เคลื่อนคลาดนี่คือเป็นธรรมะเป็นคือเครื่องประดับสมณะเราให้งามปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ดีที่ชอบนี่แลเป็นทำมาลังการเครื่องประดับโดยความสม่ำเสมอรื่นเริงภายในจิตใจเย็นหูเย็นตาทั้งผู้ที่ได้เห็นได้ยินทั้งเย็นใจตัวเองผู้ปฏิบัติถูกต้องจะเป็นผู้สืบพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตลอดถึงกุฎบุตรสุดท้ายภายหลังจะถือเป็นคติตัวอย่างอันดีและจะมีคนดีไปเรื่อยๆเนื่องจากปฏิปทาที่ดีซึ่งต่างท่านก็ต่างยึดไปแจกจ่ายซึ่งกันและกันมันแนวสารแห่งธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรเจริญเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้